Good morning, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Down. Where are you from? มาจากไหนคะนักเรียนนักเรียนบอกครูว่า Good morning. Where are you from? Where are you from? หัวหินประจวบคีรีขันธ์วันนั้นประจวบคีรีขันธ์ก็พูดช้าเหรอคะเวลาทักครูต้องทักว่ายังไง Good morning. Good morning. ทักเร็วๆได้เป็นไงถ้าเร็วๆไม่ได้เหรอคะเพราะนั้นพยายามฝึกนะคะการทักทายเป็นสิ่งที่ใช้พูดทุกวันอย่าพูดยานนะคะเหมือนเทปยืดเพราะนั้นเวลาพูดทักทายต้องพูดให้รวดเร็วนะคะ Class listen and answer my question listen and answer my question ครูสั่งให้ทำอะไรคะ listen answer my questionตอบคำถามของครู What's your address? What's your address? My address is Use your own address บ้านของตัวเองต้องเหมือนกันไหมคะไม่เหมือน Now answer my question again What's your address? My มีหลายเสียงครูมองปากดูอ้าปากตอบแสดงว่าตอบไม่เหมือนกันนะคะไม่มีเหมือนกันแสดงว่าไม่ได้ลอกบ้านของใครมาแต่มีบางคนไม่อ้าปากตอบถามข้างหน้าดีกว่านะคะ What's your address วันวิรัต What's your address ลองตอบครูให้ฟังนะคะตัวเล็กๆนี่นะคะ What's your addressเราตอบขึ้นต้นได้ยังไงคะ My address is พูดให้เร็วหน่อยค่ะ My address is พูดใหม่เลย What's your address My address is บ้านเลขที่ตอบให้ถูกก่อนช่วยนะคะช่วยนักเรียนวงโยหน่อยมาก็ช้าบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้อีกนะคะทราบไหมคะบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่ทราบที่นี่ครับเพราะเพิ่งย้ายมาที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นึกไม่ออกเนอะไปที่ใหม่เพิ่งย้ายไปภาษาไทยเล็กบ้านเลขที่เท่าไหร่คะไม่ทราบอ๋อไม่ทราบเอาสมมุติขึ้นมาสมมุติว่าอะไรดีคะสมมุติว่าเล็กบ้านเลขที่32ครูสมมุติให้ยังจำไม่ได้ยังย้ายไปใหม่ตอบไปไงคะนึกอยู่32คืออะไรช่วยเพื่อนหน่อย32คืออะไรคะนักเรียนอย่าไปเล่นวงโยเพลินนะคะเดี๋ยวตอบตัวเลขไม่ได้คะแนนนะมันตอบว่า my what's your address my address is อี 32บอกเพื่อนในคณะเลขไม่ถูกข้างๆไม่ช่วยเพื่อนเลยนะคะได้ยินไหมคะ my address is 32ถนนเพชรเกษมแต่จะพูดไปเขาว่ายังไงคะถนนเพชรเกษมเพชรเกษมรถเพชรเกษมรถนะจำได้อย่างทีนี้ตำบลอำเภอจังหวัดอยู่หัวหินหัวหินจังหวัดล่ะคะเร็วประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์นี่ครูเพิ่งเจอรายแรกนะคะที่ตอบไม่ค่อยคล่องเพราะนั้นวันนี้กลับไปดูนะคะกลับไปถามที่บ้านว่าที่บ้านเนี้ยเบอร์โทรไม่ใช่ที่อยู่คืออะไรใช่ไหมคะจะได้มาตอบเดี๋ยวครูจะตามวันมีรัฐด้วยอ้าวเอาธนกฤตบ้างนะคะธนกฤต Class ask him his address ถามที่อยู่ของธนกฤตเลยค่ะask shorter ถามให้สั้นกว่านี้ Good what's your address76คันคลองโรดหัวหินประจวบคีรีขันธ์ Good job give him a big hand นะคะวงโยธนกฤตนี่ตอบได้ถูกต้องไหมคะ
ถูกต้องถูกต้องเลยเพราะนั้นอย่าไปช่วยวันวีรัตด้วยนะคะว่าการตอบที่อยู่ทำอย่างไรเพราะนั้นเพื่อนช่วยเพื่อนได้อยู่ด้วยกันวันนี้เราก็จะเรียนนะคะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นชั่วโมงสุดท้ายของการบอกที่อยู่บอกเบอร์โทรศัพท์วันนี้ก็จะมีงานมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะไปดูที่สไลด์กันค่ะวันวีรัตต้องขยันนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้สังเกตว่าผลการเรียนรู้ของครูทำอะไรได้คะฟังแสดงมีการฟังแล้ววันนี้ต้องใช้เทปฟังข้อมูลแล้วพูดโต้ตอบโดยใช้สำนวนภาษาที่เหมาะสมได้และทำอะไรได้อีกคะกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มได้นะวันนี้ฟังแล้วพูดโต้ตอบได้ฟังแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มได้นะคะวันนั้นเรื่องฟังนะคะแต่ผลต้องมี2 อย่างฟังแล้วโต้ตอบได้ฟังแล้วกรอกข้อมูลได้ครูบอกสั้นๆแค่นี้นะคะดูต่อไปเลยค่ะยังมีอีกค่ะวันนี้แบบหัดเยอะอ่านและเขียนสถานที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษได้ฟังแล้วก็ต้องทำไมได้ด้วยอ่านและเขียนอ่านและเขียนนะคะแสดงว่าวันนี้ฟังพูดอ่านเขียนครบไหมคะครบเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องจดก็ได้ค่ะสาระการเรียนรู้นะเนื้อหาที่เอามาสอนก็คือการถามการบอกสถานที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งนำมาจากหนังสือเรียนนะคะหนังสือแบบเรียน Discoveries 1นะคะ Discoveries 1เล่มสีแดงนะคะ Now listen to the dialogue dialogue ก็คือบทสนทนา listen ให้ทำไมคะฟังบทสนทนา about Sue and John เพราะนั้นบทสนทนานี้จะสนทนาเกี่ยวกับ Sue กับ John then ฟังแล้วทำอะไรต่อ answer the questions ทำไมคะตอบคำถาม yes or no ตอบสั้นๆแค่นั้นเองว่า yes or no are you ready พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะนักเรียนไม่ต้องลอกเลยค่ะตรงนี้ Read number one together อ่านข้อหนึ่งพร้อมกันก่อน His address is 55 Cliff Road Dover His address is 55 Cliff Road Dover Number two Case phone number or case telephone number they are same เหมือนกัน Case phone number is 30872 number 3 Case favorite number is 72 Are you ready พร้อมหรือยังที่จะฟังนักเรียนตอบแค่อะไรคะ Yes or no นักเรียนก็เขียนแค่ 1, 2, 3 1, 2, 3นะคะ1, 2, 3แล้วก็ตอบลงไปว่า Yes or no ใครเขียนไม่ทัน Yes เขียนแค่ตัว Y ตัวเดียวรู้เรื่องแล้ว No ก็เขียนแค่ตัวอะไรคะตัว N ก็ได้ Now Start Look at my new address book What's your address, Kate?It's 65 Cliff Road, Dover. And your telephone number? It's 38872. Say it again slowly. 38872. What's your favourite number? 22. That's the number of our old house. นักเรียนฟังได้แล้วจับใจความในข้อไหนบ้างก็ตอบลงไป Yes or no นะคะ Now.Listen again ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนักเรียนยิ้มออกเลยใช่ไหมคะต้องการพอดีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำไงให้เวลาฟังทั้งต้นทางและปลายทางต้องเงียบใช่ไหมคะถ้าคุยกันจะไม่ได้ยินเสียงเทปต้องเงียบแล้วตั้งสติฟังแล้วก็ตอบ yes or no listen again look at my new address book what's your address Kate It's 65
Cliff Road, Dover. And your telephone number? It's 38872. Say it again slowly. 38872. What's your favourite number? 22. That's the number of our old house. นักเรียนดูแค่นี้ก็จะเสร็จได้ใช่ไหมคะง่ายง่าย Do you finish เสร็จไหมคะเสร็จ What is number one Yes or no นักเรียนตอบครูว่า Yes มีธนกฤตวงโยตอบครูว่า No ใครตอบ No อีกบ้างนอกจากธนกฤตไม่มีเลยใช่ไหมคะมีไหมคะ Hands up ยกมือได้ค่ะมีไหมโอ้มีหลายคนที่ตอบ no ใครตอบ yes คะเยอะเหมือนกัน check your answer ตรวจคำตอบค่ะ no 1 point 1คะแนนใครตอบ no 1คะแนนให้คะแนนตัวเองไปด้วยนะคะ how about number 2 yes or no number 2 yes or no Who answer no? Hands up. ใครตอบ no? ยกมือขึ้น Hands down. ลงเอามือลง Who answer yes? Hands up. ใครตอบ yes? Hands up. ยกมือขึ้นมีบ้างเล็กน้อยส่วนใหญ่ตอบ no. Check the answer. No. 1 point. ใครตอบ no? 1 point. ต้องทำด้วยความสามารถของตัวเองจริงๆนี่คือเช็คตัวเองครูไม่ได้เก็บคะแนนนะคะให้คะแนนกับตัวเองเป็นรางวัลกับตัวเอง Number 3 Yes or no? No Who answer yes? ใครตอบ yes บ้างข้อ3มี4 5คนนะคะนอกนั้นตอบอะไรคะ No No ทุกข้อตอบ No หมดอันนี้ทดสอบกันฟังใครถูกหมดบ้างคะมีไหมคะโอ้มีหลายคนเหมือนกันใครผิด1ข้อถูก2ข้อโอ้เยอะใครผิด2ข้อนิดหน่อยใครผิดหมดโอ้ไม่มีเลยนะคะถือว่าใช้ได้ไปดูเนื้อเรื่องกัน